นายวันชัยสอนสิริได้โพสต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้งระบุข้อความว่าถึงแลนสไลด์ก็ไม่ได้เป็นนายกเคยพูดแล้วว่าเพื่อไทยแลนสไลด์แล้วไงให้ได้ถึง250เสียงก็ยังเป็นรัฐบาลไม่ได้บวกกับก้าวไกลอีก50กว่าเสียงก็ยังไม่ถึง376เสียงยังไงยังไงก็เป็นรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีจะเอามวลชนมากดดันชุมนุมประท้วงชูอุ้งอิงชูทักษิณชูเศรษฐามาเป็นหัวหอกจะไหวไหมในสถานการณ์อย่างนั้นจะปลุกคนเสื้อแดงปลุกคนรักทักษิณมาเขย่าเพื่อจะตั้งรัฐบาลให้ได้คนจะเอาด้วยหรือเปล่าตอนเลือกตั้งกับตอนเป็นรัฐบาลมันต่างกันนะตอนหย่อนบัตรอำนาจเป็นของประชาชนตอนเป็นนายกเป็นรัฐบาลอำนาจมันอยู่ที่มือของส.ส.ส.ว.จะมาเย้ยวๆชัยโยโห่ร้องเหมือนตอนแปลสายหาเสียงคงไม่ได้และจะมาตะโกนแลนสไลด์แลนสไลด์ในรัฐสภาก็คงไม่ได้เช่นกันนายวันชัยระบุต่อว่ายิ่งบอกว่าจะให้อุ้งอิงเป็นคนประกาศว่าทักษิณจะกลับบ้านเมื่อไหร่และจะเป็นคนนำทักษิณกลับบ้านผมว่ายิ่งไปกันใหญ่ทั้งทักษิณและสายสินก็จะมาพร้อมๆกันในสถานการณ์นั้นยิ่งใจเร็วด่วนได้จะพากันแลนสไลด์ตกนรกหมกไหม้กันไปเปล่าๆผมเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังแตะมือกันไว้ถ้าเลือกตั้งแล้วรวมเสียงกันได้เกินกึ่งหนึ่งของส.ส.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะนอนมาเป็นนายกต่อไปแต่ดูแล้วรวมไปรวมมาไม่น่าจะถึงแตกไปพักโน้นพักนี้และเสียงของพักร่วมเดิมเป็นมาแล้ว4ปีก็ไม่เปรี้ยงปร้างเหมือนเก่าเอามารวมกับสว.อาจจะได้เกิน376ก็จริงแต่จะทนแรงเสียดทานกระแสประชาธิปไตยทั้งในและนอกสภาได้หรือไม่ความสับสนโอลหม่านจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเป็นอันว่าทั้งแลนสไลด์และใช้วิธีนี้ก็มีเรื่องได้ทั้งนั้นนอกจากนี้นายวันชัยได้ระบุอีกว่าทักษิณและเพื่อไทยก็ควรจะกลืนเลือดบ้างควรอดเปรี้ยวไว้กินหวานอำนาจสว.เหลืออีกแค่ปีครึ่งถึงตอนนั้นเพื่อไทยก็ใหญ่ครับสภาแล้วสถานการณ์ตอนนี้ต้องประนอมอำนาจกันเชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลังประชารัฐจะเป็นผู้ประสานทั้งภูมิใจไทยเพื่อไทยร่วมกันเป็นรัฐบาลนอกนั้นก็รวมทั้งก้าวไกลด้วยอาจจะเป็นฝ่ายค้านสมการการเมืองจะลงตัวในลักษณะนี้ในช่วงปีครึ่งถึง2ปีนายทักษิณยังไม่ได้กลับบ้านอุ้งอิงก็ไม่ได้เป็นนายกหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ